แสงจะไปปรากฏที่ไหนนะสาวกบอกไปปรากฏที่ดินพระเจ้าค่ะเห็นนะแสงไปปรากฏตรงนี้ถ้าดินไม่มีล่ะแสงไปปรากฏที่น้ำคือรอยแดดมันจะไปปรากฏในน้ำผิวน้ำนะถ้าน้ำไม่มีล่ะสาวกบอกว่าแสงย่อมไม่ปรากฏอัปปติติตังวิญญาณังนะรัศมีหรือการปรากฏของวิญญาณเนี่ยจะไม่ปรากฏดังนั้น ตัวลำแสงที่พุ่งไปเนี่ยนะเพราะไอ้สีเขียวเนี่ยมันจะมีได้เพราะลำแสงที่พุ่งมาใช่ไหมแสงแดดที่พุ่งมาปั๊บเนี่ยมันถึงจะเกิดรอยแดดใช่ไหมตัวลำแสงแดดที่พุ่งมาเนี่ยจะเรียกว่าใจแล้วเวลากระทบกับฉากเนี่ยแล้วเกิดรัศมีขึ้นเนี่ยตัวรัศมีสีเขียวเนี่ยเรียกวิญญาณเพราะวิญญาณแปลว่ากิริยาที่รู้แจ้งใจเป็นธาตุรู้แต่ถ้ายังไม่สัมผัสอะไรไม่ชนอะไรเนี่ยจะยังไม่เกิดอาการรู้จะเกิดอาการรู้เมื่อมีการชนนะดังนั้นถ้าไม่ชนไม่มีสีเขียวถ้าชนถึงมีการชนกันเนี่ยเรียกผัสสะหรือสัมผัสผัสสะหรือสัมผัส นะมันจะเกิดอาการรู้แจ้งขึ้นมามันเป็นอาการรู้แจ้งของตัวลำแสงเนี่ยนะของมโนนะดังนั้นมโนจะรู้แจ้งต่อเมื่อมีการกระทบกับอารมณ์พอกระทบปุ๊บเกิดมาเป็นวิญญาณมีรัศมีขึ้นเนี่ยนะวิญญาณนี้เมื่อรู้แจ้งตรงนี้แล้วรู้ต่อไปผูกติดอารมณ์นั้นต่อเหมือนเราคิดนะเราหลุดไปคิดปุ๊บแล้วเราคิดต่อนั่นน่ะช่วงที่คิดต่อเนี่ยเรียกว่าจิตเท่ากับว่าจิตมโนวิญญาณอันเดียวกันไหมอันเดียวกันแต่อยู่คนละจังหวะคนละช่วงเวลาก่อนกระทบเรียกใจหรือมโนพอกระทบเรียกวิญญาณพอกระทบนานเรียกว่าจิตแล้วก็ดับพอดับปุ๊บเนี่ยจะเป็นจิตต่อไปก็ต้องเป็นมโนก่อนแล้วค่อยกระทบเราก็ค่อยเป็นจิตดังนั้นการเรียกจิตเนี่ยจะเป็นการเรียกตอนท้ายที่มันผูกติดกับอารมณ์ไปแล้วนะดังนั้นพอมันโน้มเข้าไปเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงโน้มไปเนี่ยเรียกใจใจทํางานหรือเรียกว่ามนสิการมนะคือใจสิคือใครกาลีกาละแปลว่าการกระทําใจของใครที่มีการกระทํากระทําคือยังไงกระทําคือมีนตินติแปลว่าการโน้มไปนติยาสติอาคติคติโหติพอการโน้มไปมีเนี่ยพระศาสดาบอกการมาการไปจะมีเราจึงรู้สึกว่าใจเราเนี่ยเดี๋ยวหลุดไปคิดโน่นเดี๋ยวกลับมานี่เดี๋ยวหลุดไปคิดโน่นเนี่ยเรียกการมาการไปขยับมาขยับไปเรียกอาคติคตินะ แล้วเวลามีการมาการไปเนี่ยวิญญาณเนี่ยไม่ได้ลอยไปที่นี่หรือลอยกลับมาไม่ใช่วิญญาณจะดับแล้ววิญญาณจะเกิดใหม่แล้วเวลามันจะหายจากนี้กลับมาที่เดิมเนี่ยนะเนี่ยมันจะต้องดับจากตรงนี้แล้วมาเกิดตรงนี้ใหม่เห็นนะดังนั้นแสงรัศมีสีเขียวไม่ได้ลอยมาลอยไปแต่มันจะหายแล้วก็เกิดใหม่หายแล้วก็เกิดใหม่นี่คือหลักการของวิญญาณพระเจ้าจึงบอกว่าลัตติยาจะทิวสัสสะจะนะอัญญะเทวะอุปชติอัญญังนิรุชติแปลว่ากลางคืนลัตติยาจะเนี่ยแปลว่ากลางคืนจะคือบ้างทิวสัสสะแปลว่ากลางวันจะคือบ้างกลางคืนบ้างกลางวันบ้างอัญญะเทวะแปลว่าอื่นนะอุปชติแปลว่าเกิดอันยังก็แปลว่าอื่นนิรุชติก็แปลว่าดับอื่นเกิดอื่นดับก็คือดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดคืนตลอดวันดังนั้นจิตเกิดดับตลอดนะวิญญาณล่องลอยไปจึงไม่มีวิญญาณจะดับวิญญาณจะเกิดวิญญาณจะดับวิญญาณจะเกิดแล้วพุทธเจ้าก็จะบอกว่าปัทมังจิตตังอุปนังปัทมังวิญญาณังปาตุภูตังปฐมังแปลว่าปฐมอ่ะคือหนึ่งแรกจิตตัง
อุปนังแรกจิตเกิดอุปนังก็คืออุบัติเกิดปฐมังวิญญาณังปาตุภูตังก็คือแรกวิญญาณปาตุภูตังแปลว่าปรากฏดังนั้นแรกจิตเกิดก็คือแรกวิญญาณปรากฏเท่ากับว่าขณะที่วิญญาณปรากฏขึ้นในอารมณ์นั่นก็คือจิตเกิดพร้อมกันจิตกับวิญญาณอันเดียวกันนะเชื่อมกันอย่างนี้นะแล้วตัวมโนกับวิญญาณเนี่ยก็คงจะเรียกคู่กันว่ามโนวิญญาณนะเมื่อมโนมีการกระทบจะเกิดวิญญาณคือเกิดอาการรู้แจ้งนะดังนั้นรัศมีสีเขียวก็มาจากลำแสงนั่นเองถูกต้องไหมเพราะมันชนมันเลยเกิดประกายขึ้นมาแสงแดดพอชนฝาเรือนปุ๊บก็เกิดรอยแดดบนฝาเรือนน่ะนั่นน่ะอาการรู้แจ้ง จิตมโนวิญญาณแค่นี้เองแล้วเมื่อจิตมโนวิญญาณเนี่ยไปตั้งตรงไหนเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยจะเรียกว่าเป็นที่ตั้งวิญญาณซึ่งที่ตั้งวิญญาณเนี่ยนะจะมีสี่ที่มันตั้งในรูปตั้งในเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆตั้งในสัญญาตั้งในสังขารนี่คือสี่ที่ตั้งของวิญญาณนั้นวิญญาณหรือจิตมโนวิญญาณเนี่ยตั้งได้สี่ที่ดังนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเราจะรู้สึกว่าเรารู้ลมอยู่แล้วหลุดปุ๊บไปคิดโน่นคิดนี่ใช่ไหมนั่นน่ะมันเกิดดับไปตั้งในที่ใหม่ละนะมันเกิดดับไปตั้งที่ใหม่พอเวลาเราดึงมาปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่วิญญาณนั้นลอยมานะมันดับแล้วมันก็เกิดใหม่ในกายนี่ความจริงเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าพยายามอธิบายตรงนี้นะทีนี้ตัวที่ตั้งวิญญาณเนี่ยพระองค์เรียกมันว่าภพพบแปลว่าที่ตั้งนะที่ตั้งของวิญญาณพอเวลาวิญญาณมีที่ตั้งเนี่ยมันจะเจริญงอกงามพระองค์จะปรับอุปมาจากแสงกับฉากเป็นเมล็ดพืชกับผืนนาเมล็ดพืชเปรียบเหมือนวิญญาณผืนนาเปรียบเหมือนที่ตั้งวิญญาณเวลาเมล็ดพืชปลิวตกลงมาบนที่ตั้งก็จะเริ่มเจริญงอกงามนะดังนั้นพระองค์ก็บอกว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็เจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งได้วิญญาณอาศัยสัญญาสังขารสี่ธาตุเพราะฉะนั้นตัวที่ตั้งวิญญาณสี่เนี่ยนะที่ตั้งวิญญาณสี่ก้อนเนี่ย2 3 4เนี่ยแบ่งไปได้เป็น3ที่ตั้ง4เนี่ยมันมีหยาบกลางละเอียดแบ่งแบบความหยาบของมันดังนั้นพระองค์ก็จะแบ่งที่ตั้งวิญญาณเนี่ยซึ่งเปรียบเหมือนปฐวีผืนดินเป็นผืนนาแทนบอกว่าไอ้4อันเนี่ยยุบเหลือ3เรียกว่าผืนนาผืนนาบาลีใช้คำว่าเขตตังแปลว่าผืนนาหรือไรนาแล้วผืนนาเนี่ยจะมี3ผืนนาผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีวิญญาณถ้าไปตั้งในผืนนาเลวก็จะได้กามภพได้กามภพวิญญาณตั้งในผืนนาปานกลางจะได้รูปภพวิญญาณตั้งในผืนนาดีจะได้อรูปภพนี่คือภพ3ดังนั้นในสังสารวัฏเนี่ยมีภพแค่3ในกามภพเนี่ยถูกแบ่งเป็นอีก5กามภพจะมี5คือนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์และเทวดากามภพเทวดามีหลายกลุ่มกลุ่มกามภพจะเรียกแค่เทวดากามภพ นี่เราเรียกกลุ่มใหญ่ๆก่อนแล้วถ้าธาตุปานกลางผืนนาปานกลางเนี่ยจะเป็นเทวดารูปภพถ้าไปตั้งในธาตุปราณีตจะเป็นเทวดาอรูปภพเทวดากามภพเนี่ยนะถูกแบ่งไปอีกที่เราเคยได้ยินบ่อยๆพวกดาวดึงใช่ไหมชั้นแรกก็คือจาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตจาตุมหาราชิกะตาวติงสา
คือดาวดึงยามาแล้วก็ตุสิตาหรือดุสิตนะนิมมานรดีปาลนิมิตวสวัตติอันนี้เป็นกลุ่มเทวดากามภพทั้งหมดเลยส่วนเทวดารูปภพเนี่ยเราต้องทำสมาธิได้ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ถึงจะไปได้และเทวดาอรูปภพเนี่ยก็คือต้องได้สมาธิระดับอรูปอารมณ์พวกเนี้ยพระองค์เรียกว่ากรรมนะกรรมเนี่ยคืออารมณ์ที่จิตไปตั้งอาศัยไปรับรู้นั่นเองนะงั้นเวลาพระองค์จะอธิบายเรื่องกรรมพระองค์ก็จะบอกว่ากรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณังพีชังวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาสิเนโหตัณหาคือยางในพืชหีนายะธาตุยาธาตุอันสามวิญญาณังปฏิทิตังวิญญาณไปตั้งอยู่เอวังอายติงปุณัพพวาพินิปติโหติแปลว่าพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วทุกครั้งที่ใจจิตมโนวิญญาณเราไปตั้งในอารมณ์ใดคือผืนนาใดนั่นคือพบใหม่ได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วพบกับกรรมก็อันเดียวกันก็บอกว่าอานนท์กามภพมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แต่ถ้าเป็นผืนนาปานกลางแล้ววิญญาณไปตั้งพระองค์ก็จะบอกอานนท์ว่ารูปภพมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ถ้าผืนนาปราณีตผืนนาดีวิญญาณไปตั้งท่านก็บอกว่าอารูปภพมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ดังนั้นกรรมเนี่ยก็คือธาตุตามธรรมชาติมันคือผืนนามันคือธาตุตามธรรมชาติก้อนที่หนึ่งก้อนกรรมก้อนที่หนึ่งก็คือรูปซึ่งประกอบด้วย4ธาตุคือดินน้ำไฟลมก็คือร่างกายของเราก้อนกรรมก้อนที่สองก็คือเวทนาซึ่งมี3อาการคือสุขทุกข์อทุกขมสุขก้อนต่อมาก็คือสัญญาก้อนต่อมาก็คือสังขารที่ตั้งวิญญาณ4หรือ3ผืนนาเหมือนกันนะถ้าพูดถึงขันธ์5จะพูด4ถ้าพูดถึงความหยาบละเอียดจะพูดแค่3นะหยาบละเอียดนี่ก็จะแจกแจงไปเรื่องของภพนะภพ3นี่ดังนั้นสิ่งเหล่านี้กรรมคือธาตุตามธรรมชาติกรรมไม่ใช่คนใหญ่คนโตเจ้าเวรในกรรมอะไรไม่ใช่กรรมจริงๆคือตรงนี้นะแต่เวลาเราผูกเวรกันนะจองเวรกันเนี่ยก็คือผู้ที่มายึดว่ากรรมเป็นตัวตนเนี่ยผูกเวรกันตัวกรรมจริงๆไม่รู้เรื่องอะไรนะกรรมเป็นธาตุตามธรรมชาติดังนั้นเราทำบุญอุทิศให้กรรมไม่ได้หรอกมันเป็นธาตุโยมทำบุญอุทิศให้ดินน่ะดินรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องนะแต่เราไม่ผูกเวรทำบุญอุทิศหรือว่าแผ่เมตตากับสัตว์สัตว์เป็นผู้ยึดติดในก้อนกรรมบวชสำคัญมั่นหมายว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูปเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาเวทนามีในตนตนมีในเวทนาสำคัญผิดผู้ที่ธรรมชาติที่สำคัญผิดตรงเนี้ยพระศาสดาเรียกมันว่าผู้ยึดติดหรือสัตว์ภาษาไทยใช้คำว่าสัตว์บาลีใช้คำว่าสัตตานังสัตตะสัตตาหรือสัตโตหรือสัตตานังนี่แปลว่าผู้ยึดติดใครก็ไม่รู้มันกำลังยึดติดขันธ์ 5ดังนั้นเรากำลังสำคัญมั่นหมายว่านายกนางขอแต่ความสำคัญว่าเราตรงนี้อยู่ไม่เกิน100ปีก็ตายหมดใช่ไหมนี่คือความเข้าใจผิดนะนี่แหละองค์จึงเรียกว่าผู้ยึดติดหรือผู้หลงเพราะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นเขาดังนั้นเรากำลังทำให้ตัวเรามีวิชาวิชาชี้ไปที่อะไรชี้ไปที่การให้เราเห็นความจริงว่าไอ้ห้าธรรมชาติเนี่ยมันเป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติมันไม่มีของใครไม่มีเจ้าของไม่มีใครด้วยปัญญาตรงนี้จะทำให้เราปล่อยวางกรรมได้กรรมก็เป็นกรรมไป
ดังนั้นการแก้กรรมสิ้นกรรมดับกรรมที่ถูกต้องคือการถอนความยึดมั่นถือมั่นออกจากธาตุเหล่านี้นะเหมือนโยมถ้าโยมเนี่ยพอใจแก้วใบเนี้ยแล้วแก้วใบนี้แตกโยมทุกข์ไหมทุกข์นะแต่ถ้าแก้วใบนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราแก้วใบนี้แตกก็ไม่ทุกข์นะแก้วของโยมวิริยุทธ์แตกไม่ใช่แก้วฉันก็แตกไปสิไม่ได้เกี่ยวกับฉันเพราะไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานี่คือปัญญาดังนั้นเราก็ต้องมองเห็นรูปด้วยปัญญาอย่างนี้เท่านั้นเองเราสิ้นกรรมได้แล้วมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาซ้อนเพื่อให้เราใช้ปัญญาว่ารูปไม่ใช่ของเธอจงละมันเสียรูปไม่ใช่ของเรารูปเป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติเท่ากับจริงๆแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยมีอมตะความไม่ตายอยู่ในตัวคืออสังขตาธาตุเป็นธาตุที่ไม่ตายเพราะมันไม่เกิดคุณสมบัติของมันมี3อย่างคือณอุปาโทปัญญายติแปลว่าไม่ปรากฏการเกิดสิ่งนี้มีพระเจ้ายืนยันว่ามันมีและอันที่2คือณวโยปัญญายติไม่ปรากฏการเสื่อมอันที่3คือณทิฏฐัสสะอัญญตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเป็นสภาวะที่นิ่งสนิทนะไม่มีการเคลื่อนอย่างนี้ดังนั้นชื่อของสภาวะนี้มีหลายชื่อนะดังนั้นสภาพธรรมเนี่ยเป็นสภาพธรรมที่พระองค์ต้องการให้เราเข้าไปถึงเพราะสิ่งที่เราคลองอยู่ตอนนี้พระเจ้าบอกมันคือของปลอมปลอมไม่ปลอมก็ไม่รู้แต่ร้อยปีหายกันไปหมดแล้วใช่ไหมเราก็แก่ไปเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยเรากำลังจะต้องทิ้งสุขทุกข์เรากำลังจะต้องทิ้งความจำได้หมายรู้ความคิดปรุงแต่งทุกอย่างเลยจิตมโนวิญญาณเราต้องทิ้งหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปไหนต่อนะความอยากของเราฉันทะราคะนันทิตัณหาเป็นตัวนำพาสัตว์ผู้ยึดติดไปสู่ภพใหม่การไปสู่ภพใหม่เพราะบุคคลนั้นกำลังคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดนั่นคือมันนำพาเราไปพระศาสดาจึงให้เราระวังความคิดเราไม่รู้เลยว่าความคิดเราเนี่ยกำลังสร้างเราให้ได้อัตภาพใหม่ต่อไปโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากนะดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าเวลาเราคิดอกุศลมาเนี่ยให้รีบทิ้งให้ไวที่สุดเพราะขณะนั้นเปรียบเหมือนไฟกำลังลุกไหม้โพรงเสื้อผ้าเธออยู่หรือไฟกำลังลุกไหม้ผมบนศีรษะเธอต้องรีบดับให้ไวต้องใช้ความเพียรทุกวิถีทางต้องใช้ฉันทะวายามะอุตสาหะอุโสลหีอปติวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะดับไฟนั้นเสียโดยด่วนดังนั้นอกุศลเกิดขึ้นเหมือนกันเราต้องใช้ความเพียรพยายามทุกวิถีทางที่จะดับอกุศลนั้นวิธีดับง่ายๆกลับมารู้ลมหายใจอารมณ์นั้นจะดับไปเพราะจิตรับรู้ได้ทีละอารมณ์รับรู้เบิ้ล2อันไม่ได้เหมือนวิญญาณมันไปตั้งมันก็ตั้งได้ทีละผืนนาถ้ามันตั้งในผืนนาเลวแล้วมันก็ไม่ได้ตั้งในผืนนาปานกลางหรือนาดีมันตั้งตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยดังนั้นจิตตั้งได้ทีละหนึ่งอารมณ์เมื่อเราคิดอกุศลปุ๊บเราต้องดึงกลับมาลมหายใจนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าให้กลับมาที่ลมหายใจลมหายใจนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่ากองกุศลอย่างยิ่งกองกุศลที่แท้จริงกุศลาสี และลมหายใจนี้คือสติปัฏฐาน4อานาปานสติเนี่ยคือสติปัฏฐาน4พระพุทธเจ้าอธิบายสติปัฏฐาน4ด้วยอานาปานสติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นยังไงเวทนานุปัสสนาจิตตาธรรมาด้วยลมหายใจหมดเลยถ้าเธอหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้อันนี้เป็นกายานุปัสสนาถ้าเธอรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจออกรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกนี่เป็นเวทนานุปัสสนา
นะถ้าเธอรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตทำจิตให้ปราโมททำจิตให้ตั้งมั่นทำจิตให้ปล่อยหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นจิตตานุปัสสนาถ้าเธอเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกเรียกว่าธัมมานุปัสสนาดังนั้นสติปัฏฐาน4ก็คือตัวอานาปานสติพระศาสดาเป็นผู้อธิบายและถ้าเราทำมากเจริญมาก การอยู่กับสติปัฏฐาน4พระพุทธเจ้าบอกคือกุศลใช่ไหมกุศลถ้าวิญญาณังปฏิทิตังในกุศลอกุศลก็ดับถูกต้องไหมถ้าโยมเจริญสติปัฏฐาน4 1ชั่วโมงก็ได้กุศล1ชั่วโมงอกุศล23ชั่วโมงใช่ไหมแล้วถ้าโยมอยู่กับสติปัฏฐาน4 24ชั่วโมงอกุศลก็ไม่มีเลยใช่ไหมนั่นพระเจ้าจึงให้ทำให้มากไปเบียดพื้นที่อกุศลไม่ให้มันเกิดเข้าใจไหมเราจึงต้องฝึกดึงจิตกลับมาอยู่กับกายลมหายใจเนี่ยพระองค์บอกว่ามันเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายดังนั้นอยู่กับลมก็ชื่อว่าอยู่กับกายทีนี้ถ้าเราทำงานจะทำยังไงโยมก็อยู่กับก้อนกายที่เป็นธาตุดินเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนนะอันนี้ชื่อว่ามีสติมีสัมปชัญญะแล้วเห็นไหมเหยียดแขนคู่แขนการก้าวไปถอยกลับการเหลียวดูแลดูการคู่การเหยียดการหยิบบาตรจีวรสังฆติการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจจาระปัสสาวะการมาการไปการหลับการตื่นการพูดการนิ่งกายเราไปไหนเนี่ยเอาใจมาอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่เดินไปใจลอยหกขับเห็นตีลังกาตกหลุมตกบ่อใช่ไหมเพราะใจเราปล่อยให้มันไปคิดไปเที่ยวนะถ้าจะเที่ยวให้เที่ยวอยู่ในกาย นี่อย่างนี้ไม่ยากใช่ไหมไม่ยากหลักการไม่ยากแต่เวลาฝึกทำมันยากใจมันชอบไปแต่ให้เรารู้หลักการไว้ก่อนถ้าเราอยากจะสร้างบุญกุศลอยากจะสร้างความดีความงามง่ายที่สุดเลยเอาใจมาอยู่กับลมหายใจ หรือเอาใจมาอยู่ที่กายพระองค์เรียกอย่างว่ากายคตาสติ อนาปาเนี่ยก็คือกายคตาสตินั่นแหละจิตอยู่กับกายนะดังนั้นเวลาจิตอยู่กับกายอยู่กับลมหรือกายการเคลื่อนไหวในกายเนี่ยพระองค์บอกมันคือกุศลและกุศลนี้ยิ่งใหญ่มาก โยมทำกุศลอย่างอื่นเนี่ยแค่น้ำ 2-3 หยดแต่เจริญอานาปานสติเปรียบเหมือนน้ำในมหาสมุทรทั้งหมดโยมดูว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะนับประมาณไม่ได้ไม่อาจนับได้ว่ากี่อาลหกะกี่อาลหกะอาลหกะเป็นหน่วยนับปริมาณในครั้งพุทธกาลเหมือนกี่ลิตรกี่ลิตรโยมนับน้ำในมหาสมุทรได้ไหมว่ากี่ลิตรโอ้โหนับไม่ไหวนะใครนับก็ตายก่อนนะนั่นน่ะเป็นห้วงบุญห้วงกุศลที่นับประมาณไม่ได้อย่างพระสูตรทั้งนั้นเลยโยมดังนั้นพระเจ้าพูดรู้เรื่องนะไม่ใช่พระเจ้าพูดไม่รู้เรื่องธรรมะง่ายๆมีเยอะแยะนะมันอยู่ที่เราหยิบธรรมะอันไหนมาเสพครบนะหยิบเรื่องยากมันก็ยากสิโยมก็รู้จักหยิบเรื่องง่ายๆมาอ่านก่อนใช่ไหมแล้วมันก็จะค่อยๆเกิดกระบวนการเรียนรู้ถ้อยคำของพระศาสดาไปเรื่อยๆเราก็จะคล่องขึ้นเก่งขึ้นในคำพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้อธิบายธรรมะเก่งที่สุดในโลกไม่มีใครเก่งกว่าพระพุทธเจ้าแล้วในสัจจะความจริงนี้พระพุทธเจ้าเก่งสุด แต่นั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ต้องการใครในโลกมาอธิบายธรรมะแทนท่านหรือเสริมท่านพระเจ้าลืมตรงนี้ไว้ไม่มีตถาคตไม่มีลืมไม่มีขาดตกบกพร่องข้อธรรมแม้แต่พยัญชนะเดียวนี่คือความเก่งของพระพุทธเจ้าเรานะไม่ตกหล่นข้อธรรมแม้แต่หนึ่งคำหนึ่งพยางก็ไม่มีนี่แหละด้วยความสามารถตรงเนี้ยเราจึงต้องกลับมาหาพุทธวจนะคำของตถาคตนะเราไปหาที่อื่นไม่ได้เลยหาที่อื่นนี่ผิดเลยนะ
นี่แหละดังนั้นเรารู้จักกรรมแล้ว เหตุเกิดของกรรมเกิดจากผัสสะผัสสะหรือสัมผัสนะเวลาตากระทบรูปกรรมเกิดแล้วหูกระทบเสียงกรรมเกิดแล้วนิทานะสัมภาวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะทีนี้เช้าเราตื่นมาปั๊บเราลืมตามาผัสสะเกิดแล้วนะเจอลูกทำไม่ดีเครียดอีกแล้วนะเจอพ่อแม่ว่าผัสสะทางหูเครียดอีกแล้วเห็นนะเกิดกรรมตลอดทั้งวันเลยเกิดดับเกิดดับตลอดนะทีนี้เมื่อผัสสะกระทบแล้วพระองค์ให้ทำยังไงอยู่อุเบกขาวางเฉยนะใครทำไม่ดีก็สักแต่ว่าช่างมันใครทำดีก็ช่างมันช่างมันช่างมันจิตโยมก็จะนิ่งๆไม่แกว่งไม่งั้นโยมก็จะแกว่งเดี๋ยวดีเดี๋ยวเลวเดี๋ยวดีเดี๋ยวเลวไปเรื่อยๆเหนื่อยเหนื่อยเราเองนะดังนั้นการอยู่อุเบกขาจึงเป็นประโยชน์เนี่ยเมื่อเราอยู่อุเบกขาจะมีการไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งนี้เป็นประโยชน์ของอุเบกขาถ้าโยมอยู่อุเบกขาได้โยมจะไม่เบียดเบียนใครในโลกและคนในโลกจะไม่มีการเบียดเบียนกันเลยเนี่ยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนำให้เราอยู่อุเบกขาแม้บรรลุเป็นอรหันต์แล้วก็ให้ตั้งจิตอยู่กับอุเบกขาเข้าใจไหมนั่นเข้าใจเรื่องกรรมแล้วสบายแล้วหมูนะดังนั้นไม่ต้องไปกลัวกรรมนะไม่ต้องไปวิ่งแก้กรรมดับกรรมอะไรให้มันยุ่งยากวุ่นวายอยากจะทำก็รู้ลมหายใจอยู่กับบ้านสบายสบายนอนบนเตียงก็นอนรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจบแล้วนะเนี่ยเรื่องกรรมแล้วพอโยมเนี่ยมองเข้าไปในสังคมที่กำลังไปแก้กรรมด้วยสะเดาะเคาะต่อชะตาบูชานั่นโน่นนี่คนละเรื่องเลยใช่ไหมคนละเรื่องเลยเพราะเขาไม่เข้าใจคำว่ากรรมเหมือนจะจับโจรยังไม่รู้เลยโจรคือใครนะผมจะมาจับโจรครับหน้าตาไงไม่รู้สูงหรือต่ำไม่รู้ผิวดำผิวขาวไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้นามสกุลอะไรไม่รู้เออแล้วมึงจะจับได้ไหมเนี่ยใช่ไหมเออมันก็จับไม่ได้อะสิใช่ไหมจะแก้กรรมยังไม่รู้เลยกรรมคืออะไรมันก็แก้ผิดนะโยมใช่ไหม นี่แหละนะโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกเหมือนคนตาบอดจุงคนตาบอดมันมาจุงเราเดินมาเรานึกว่ามันตาดียังมันตาบอดอ่ะเนี่ย ไปทั้งคู่เลยนะนี่นะตาบอดจุงตาบอดพระเจ้าบอกเหมือนคนตาบอดเกาะหลังกันแถวคนตาบอดนึกว่าไอ้คนหน้าตาดีเอ้าบอดทั้งคู่ไปกันตกลมตกโคนตกเหวกันไปเห็นนะถ้าอยากตาดีก็มานี่ฟังพระพุทธเจ้าอาตมาก็มีหน้าที่จำคำท่านมาเพราะว่าสาวกเนี่ยแต่งเองไม่ได้พระธรรมเนี่ยพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่บัญญัติดังนั้นพระธรรมเป็นของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกเลยท่านเป็นเจ้าของธรรมนะธรรมะนี้นะองค์ความรู้นี้ตถาคตเป็นเจ้าของแล้วก็บริบูรณ์บริสุทธิ์ดีแล้วสิ้นเชิงเห็นไหมวันนี้สิ้นกรรมแล้ว สิ้นกรรมหมดทุกข์หมดโศกหมดโลกหมดภัย ไม่ต้องไปนอนในโรงในอะไรนะนอนบ้านเราบนเตียงสบายๆนี่แหละนะกรรมหมดแล้วทีนี้ใครอยากซักถามอะไรมีไหม อยากให้พวกเราอ่านกันเยอะๆนะหรือฟังก็ได้ฟังวิทยุน้อย MP3 เราจะได้ปัญญามากมีผู้อยากทราบนะครับแล้วเขียนมาถามว่าอยากให้อาจารย์พูดพระสูตรที่อาวุโสโตโต้พูดเมื่อค่ำวันเสาร์สูตรไหนเนาะไม่ได้กษัตริย์ผู้ปกครองประเทศไม่มีคุณธรรมคุณธรรมผู้เดินตามก็จะไม่มีคุณธรรมฝนฟ้าก็จะไม่ตกตามฤดูกาลเปรียบเสมือนโคที่เดินนำหน้านำหน้าโคที่เดินโ
คดเดินนำหน้าคดโคที่เดินตามก็จะคดไปด้วยยังจำได้ไม่หมดเพราะเพิ่งเคยฟังครั้งแรกสาธุค่ะไม่มีอะไรอันนี้พระองค์เนี่ยชี้ไปที่ผู้นำถ้าผู้นำมีธรรมเนี่ยนะถ้าผู้ปกครองมีธรรมราชมาดก็มีธรรมข้าราชการก็มีธรรมพ่อค้าก็มีธรรมประชาชนก็มีธรรมมันจะมีไล่กันมาแต่ถ้าผู้ปกครองประเทศไม่มีธรรมมหามาดก็ไม่มีธรรมข้าราชการก็ไม่มีธรรมพ่อค้าวานิชก็ไม่มีธรรมประชาชนก็ไม่มีธรรมบ้านเมืองก็จะระส่ำระสายผิดศีลธรรมกันวุ่นวายไปหมดนะแต่นั้นตัวผู้ปกครองสำคัญนะผู้ปกครองประเทศจะต้องดำรงอยู่ในธรรมนะอย่างเหมือนผู้นำครอบครัวถ้าผู้นำครอบครัวแย่ลูกหลานแย่กันหมดแล้วเนาะเดือดร้อนถ้าผู้นำครอบครัวเมามาทุกวันเลยตายเลยทีนี้นะวุ่นวายกันทั้งบ้านเลยใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนกันกับนมัสการพระอาจารย์ค่ะเมื่อกี้นึกคำถามไว้แล้วเหมือนพระอาจารย์รู้เลยว่าจะถามอะไรเพราะว่ากำลังจะถามว่าอย่างในชีวิตประจำวันพวกเราอย่างเงี้ยค่ะหน้าที่การงานต่างๆเนี่ยก็เยอะแล้วก็มันไปทางโลกซะเยอะค่ะแล้วเวลาที่เราจะมาปฏิบัติก็ไม่มีแต่เหมือนพระอาจารย์ตอบให้เสร็จเลยอะค่ะว่าให้ดูลมหายใจทีนี้กี้ก็อยากเรียนถามว่าแล้วเราต้องสมาทานศีลก่อนไหมเจ้าคะหรือเวลาเราสมาทานศีลเราสมาทานได้เองไหมเจ้าคะสมาทานได้ตั้งใจเลยตั้งใจว่าเราจะรักษาทุกครั้งที่นั่งสมาธิศีลบริบูรณ์โดยอัตโนมัติเพราะกายโยมไม่ผิดวาจาไม่ผิดเจ้าค่ะใช่ไหมแต่ว่าเราต้องเอ่ยบทอะไรอย่างนี้จำเป็นเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาตั้งขึ้นเมื่อไหร่กรรมเกิดแล้วสมบูรณ์แล้วบริบูรณ์แล้วนั่นก็มีศีลอยู่ในตัวเลยอยู่ในตัวแค่โยมตั้งใจว่าตั้งใจในใจว่าเราจะรักษาศีล5จบแล้วเจตนาปฏิทิตาปัฒนาปฏิทิตาเท่ากับวิญญาณังปฏิทิตังวิญญาณโยมไปตั้งในอารมณ์ที่เป็นกุศลกรรมบท10แล้วเป็นผืนนาดีและนะนะแล้วค่ะก็เลยว่าขับรถไปก็ดูลมหายใจได้หรือว่าทำงานอยู่ก็แวบเดียวอะจ๊ะค่ะมันจะกลับมาแล้วมันก็ไปคิดเรื่องสารพัดกลับมาใหม่แค่นั้นก็พอได้ไหมจ๊ะพอได้ พอได้วันหนึ่งพุทธเจ้าขอแค่ลัดนิ้วมือถ้าเธอเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าเห็นไหมเป็นภิกขุเนี่ยบวชมาเนี่ยรู้ลมหายใจแค่วันละลัดนิ้วมือพระเจ้าก็ยังชมเลยยมได้มากกว่านั้นละสบายแล้วนั่นน่ะจะป่วยกล่าวไปยายถึงเมื่อกระทำไม่มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่าขออนุญาตถามนะคะสงสัยมานานแล้วครับแบบเวลาไปเจอใครที่แบบไปงานศพแล้วก็บอกว่าไปส่งคนนี้ขึ้นสวรรค์เราก็สงสัยเขาได้ขึ้นสวรรค์จริงนะแล้วไปเป็นเทวดาอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วขึ้นสวรรค์แล้วไปเป็นเทวดาเป็นเทวดาแล้วดีจริงเทวดาก็มีแก่เจ็บตายไงจะเป็นอะไรก็ตามถ้ามีการเกิดจะมีการตายตามมาเทวดาทุกคนทุกท่านก็มีการเกิดปรากฏเมื่อเกิดปรากฏก็ต้องตายปรากฏเหมือนกันนะแล้วตายแล้วเนี่ยไปนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยนะเทวดาเนี่ยแล้วจะขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์เอ๊ะคนตายนี่จะได้ขึ้นสวรรค์จริงเหรอเราก็สงสัยมาตลอดแล้วก็แต่เราก็คิดในใจแล้วว่าเอ๊ะมันก็ต้องอยู่ที่กรรมใครที่เขาสร้างขึ้นมาหรือเปล่าทำไมจะแบบคนส่วนใหญ่จะมองว่าคนตายแล้วจะต้องไปขึ้นสวรรค์อย่างเดียวเลยประมาณนั้นนะคะเราไปช่วยอะไรให้เขาไม่ได้ในครั้งพุทธกาลมีคนตายแล้วก็มีสมณพราหมณ์บางเหล่าเนี่ยเข้าไปสวดอ้อนวอนสรรเสริญเดินเวียนรอบแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขากำลังทำให้คนตายไปขึ้นสวรรค์พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าคนที่ตายไปเนี่ยกระทำอกุศลกรรมบท10ต่อให้ไปสวดอ้อนวอนสรรเสริญเดินเวียนรอบคนนี้ก็ยังไปนรกอยู่ดีนะ
พราะว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้เขาไปอันนรกอันเดรัจฉานเปรตวิสัยคือตัวอกุศลกรรมบท10นะเป็นอย่างนี้คนตายแล้วแต่ยังกลับมาด้วยแบบจิตมาคุยกับเราได้เนี่ยอือฮึท่านอาจารย์คิดว่าอย่างไรคะมันมีหลายอย่างคือ1ปรุงแต่งเองส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะจะเป็นปรุงแต่งเองส่วนผู้ที่เห็นที่อะไรอย่างเงี้ยพระองค์บอกว่าขึ้นอยู่กับอินทรีย์ที่ไม่เท่ากันเช่นสมาธิเขาไม่เท่ากันปัญญาไม่เท่ากันความเพียรไม่เท่ากันนะแต่ถึงจะเห็นอะไรอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้ช่วยให้เราพ้นนรกดังนั้นความสำคัญที่สุดคือพระเจ้าต้องการให้เราพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเพราะถ้าเรายังต้องเกิดแก่เจ็บตายการเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่จะสามารถไปอยู่มนุษย์หรือเทวดาได้ตลอดเราจะยังต้องพบกับ3คติข้างล่างแน่นอนคือนรกกับเดชานเปรตวิสัยมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เกิดได้ง่ายๆพระพุทธเจ้าเกิดทีได้ความเป็นมนุษย์สักทีหนึ่งนานขนาดนั้นน่ะนั้นถ้าเราตายไปเนี่ยเราจะได้เป็นมนุษย์อีกทีเนี่ยเมื่อพระเจ้าองค์หน้าเกิดนะนี่คือที่พระเจ้าพยากรณ์ไว้ว่าความยากในการได้อัตภาพเป็นมนุษย์ อีกอย่างหนึ่งการได้เป็นมนุษย์เนี่ยเพราะเหตุปัจจัยอะไร1ทำทานนิดหน่อยรักษาศีล นิดหน่อยจะได้เกิดมาเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์ทำทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณได้เกิดมาเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์ทำทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งได้เกิดมาเป็นจาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมานรดีปรนิมิตวสวติทำทานเป็นอติเลกรักษาศีลเป็นอติเลกได้เกิดมาเป็นราชาของเทวดาทั้ง6ชั้นนี้นะอันนี้คือเหตุปัจจัยของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรือเทวดาตรงนี้แต่เทวดาตรงนี้เขาไม่ทำบุญกิริยาด้วยการภาวนาเลยดังนั้นเขาจะไม่ภาวนาเขาจะทำแค่ทานกับศีลแล้วทำทานยิ่งคืออะไรถวายทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งก็ขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องขึ้นอยู่กับทั้งหมดน่ะทุกแง่มุมปริมาณความต่อเนื่องแล้วก็ศีลเราดีไหมศีลผู้รับดีไหมนะความบริสุทธิ์4ฝ่าย บริสุทธิ์ทั้ง2ฝ่ายทั้งผู้ให้ผู้รับนะไม่บริสุทธิ์ทั้ง2ฝ่ายทุศีลทั้งคู่บริสุทธิ์อย่างละฝ่ายเป็น4แบบแล้วเจตนาในการให้ทานนั้นวางถูกต้องไหมหวังผลในทานหรือเปล่ามีจิตผูกพันในผลไหมมุ่งการสั่งสมไหมคิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลไหมนะคิดแบบนี้เกิดเป็นเทวดาจาตุมหาราชิกะถ้าคิดว่าให้ทานเป็นการดีเกิดในชั้นดาวดึงคิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายเกิดในชั้นยามาคิดว่าสมณะไม่หุงอากินเราหุงอากินได้ไม่ให้ไม่ควรเกิดในชั้นดุสิตนะทำตามฤาษีที่แนะนำมาในครั้งก่อนเกิดในชั้นนิมานนรดีทำเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณัตใจเกิดในชั้นปรนิมิตวสวัตติถ้าวางจิตให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตเกิดเป็นพรหมกายิกา1ครั้งและหลังจากตายจากพรหมกายิกาจะเป็นอนาคามีเกิดอีก1ครั้งแล้วจะปรินิพพานนี่คือการให้ทานที่ปรินิพพานได้ที่เหลือปรินิพพานไม่ได้เป็นแค่เทวดาพวกนี้ตายแล้วก็เป็นอาคามีอาคามีแปลว่าผู้ที่ยังต้องกลับมาไหนกลับมาในกามภพเมื่อกลับมาในกามภพก็ยังไม่พ้นจากนรกกับเดชานและเปรตวิสัยเพราะต้องเจอคติทั้ง5ในกามภพนี่เนี่ยดังนั้นการให้ทานเนี่ยต้องวางจิตถูกต้องทานนั้นจะเศร้าหมองหรือปราณีตก็ตามทานนั้นจะดีจะเลวจะมากจะน้อยก็ตามวางจิตถูกต้องไหมโยมให้ทานน้อยแต่หวังผลในทานก็ผิดอีกให้ทานมากตั้งจิตผิดก็ผิดอีกนะการให้ทานจะน้อยจะมากจะเศร้าหมองปราณีตต้องวางจิตถูกคือสละละไม่คิดเอาคืนให้ของที่ให้ได้โดยยากไม่ผูกพันในผลไม่มุ่งการสั่งสมไม่คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้คือสละละทิ้ง
เพราะเราต้องการปล่อยวางเราไม่ต้องการการผูกพันเราให้แล้วให้เลยให้เพื่อให้รู้ว่าเราก็ไม่ใช่เราอันนี้ของเราก็เลยไม่ใช่เราด้วยนะเราก็ฝึกให้แต่ตอนที่เรายังไม่ตายพระองค์ก็เลยมีกรอบของการให้ทานโดยแบ่งเป็น4ส่วนเลี้ยงดูตนเองมารดาบิดาบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรซะก่อนนะทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายซะก่อน2ส่วนแล้ว2ส่วนนี้ก็อยู่สบายแล้วนะข้อที่3ค่อยช่วยชาติสงเคราะห์ญาติมิตรนะไกลออกไปนิดนึงข้อที่4ให้แก่สมณพราหมณ์ผู้บำเพ็ญตนเพื่อการพ้นทุกข์อย่างนี้เนี่ยเพราะนั้นให้กับสมณพราหมณ์เนี่ยสุดท้ายเลยนะโยมดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะช่วยชาติช่วยสังคมช่วยอะไรสมณพราหมณ์นี่พุทธเจ้าให้ข้อที่4เลยแต่ได้อานิสงส์มากที่สุดเพราะผู้รับบริสุทธิ์นะและถ้าโยมรักษาศีลด้วยโยมจะได้ความบริสุทธิ์2ฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับนะนะเข้าใจมั้ยไปที่กลับไปที่นี่กลับไปที่นี่บรรลุเลยนะสบายแล้วเรามีทางลัดจะนิพพานแล้วเห็นไหมมีทางลัดไปนิพพานเชิญข้างหลังสุดนะส่งต่อไมลอยกราบนมัสการพระอาจารย์นะคะรถมีคำถามอันหนึ่งซึ่งมันอยู่ในใจโรสมานานมากเป็นคำถามทั่วไปนะคะก็คือว่าทำอย่างไรคือผู้มีพระคุณสูงสุดของเราก็คือพ่อกับแม่ใช่ไหมคะอย่างที่โรสดูข่าวเนี่ยอย่างเช่นพ่อข่มขืนลูก อย่างเช่นแม่ฆ่าลูก อันนี้แม่ฆ่าลูกโรสคิดว่าแม่เป็นผู้ให้ชีวิตเขามีสิทธิ์ที่จะฆ่าเราได้แต่ก็คงจะผิดศีลแต่ถ้าพ่อแม่เราเป็นคนที่ไม่มีศีลและทรมานเหมือนทรมานจิตใจของบุตรเช่นต้องขออภัยทุกท่านนะที่นี้นะคะคือเรามีปัญหากับคุณแม่มากคุณแม่ไม่ฟังธรรมแล้วก็เราต้องทำใจกับการที่แม่เราเป็นแบบนี้คือรถอยู่ด้วยเราไม่มีความสุขเลยแล้วก็มีความทุกข์ตลอดจะทิ้งแม่คือว่าจะทิ้งแม่ก็ไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ทิ้งก็หวงไม่ทิ้งก็กลัว มีความกลัวว่าแม่อยู่คนเดียวจะอยู่ยังไงกลัวแม่ลื่นล้มเป็นอะไรไปจะทิ้งแม่ก็เป็นห่วงมันห่วงทั้งสองอย่างอะค่ะมันไม่มีความสุขเลยแล้วก็แม่มีความอะไรอยู่ในใจตลอดเวลาซึ่งมันทำให้หนูทุกข์มากค่ะ แล้ว ไม่รู้จะทำยังไงดีกับการที่เรามีมารดาเป็นแบบนี้มันไม่ใช่จิตไม่ปกติใช่ไหมยังปกตินะไปถึงหนูป่ะคะไม่คุณแม่ คุณแม่ก็ยังปกตินะคือแม่ก็เหมือนมีสภาวะจิตอ่อนๆแต่ไม่ใช่เป็นบ้าวิกลจริตหรืออะไรนะมันถ้าลดมองอะนะคะถ้าวิเคราะห์ตามหลักก็เหมือนเป็นคล้ายๆจะเป็นจิตเภทก็คือเหมือนแบบมโนไปเองคิดไปเองเข้าใจไปเองแล้วก็ทุกอย่างมันมองในแง่ลบไปหมดไม่เป็นไรตรงนั้นไม่คือถ้าไม่เป็นบ้าเนี่ยสอนได้เพราะพุทธเจ้าเนี่ยจะเว้นคนบ้าสัญญาวิปลาสพวกนี้สอนไม่ได้นะต้องหายบ้าก่อนคือจะเอาถ
่านไปรักษาก็ไม่ได้ค่ะคือท่านก็จะบอกว่าไม่ได้บ้าฉันไม่ได้บ้าอย่างนั้นไม่บ้าหรอกนะ แต่ว่าก็คือแต่การกระทำอะค่ะคือมันไม่ปกติวิธีแก้นะมันมีแต่เราต้องมีศรัทธาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแก้ได้พระพุทธเจ้าบอกเลยเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตหน้าที่โยมเนี่ยเอาคำศาสดาไปให้ถึงหูโสตะเขานะโสดาบันเนี่ยคือผู้ที่ได้ผลจากการที่เสียงเข้าหูและเสียงนั้นคืออนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคือคำของตถาคตมีปฏิหารเมื่อกระทบกับโสตะของใครแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่มีใครรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพราะทุกคนเนี่ยสร้างบุญบารมีมานะในอดีตเนี่ยนับภพนับชาติไม่ถ้วนในสังสารวัฏเนี่ย ดังนั้นโยมต้องเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าทำยังไงก็ได้ให้เขามีข้อธรรมเราเปิดเองเขาได้ฟังหรือนั่งพูดคุยกันซักถามข้อธรรมคุยข้อธรรมนะการกรรมเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเราค่อยๆป้อนทีละนิดทีละนิดนะเขาจะค่อยๆได้รับสุตตะนะไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยแล้วทีเนี้ยเขาก็จะค่อยๆดีขึ้นตามกำลังนะซึ่งมารดาบิดาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ตอบแทนให้ตอบแทนบุญคุณเพราะว่ามีบุญคุณมากต่อบุตรท่านบอกว่าแม้เราจะแบกแม่และพ่อเราเนี่ยด้วยบ่าสองข้างทำการนวดการอาบการดัดท่านอย่างดีแล้วท่านอุจจาระปัสสาวะลดเราตลอดทั้ง100ปีบนบ่าของเราที่เราแบกไว้เนี่ยก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาของเราเลยแม้จะยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนแต่บุตรคนใดเนี่ยยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทานเขากำลังเชื่อผีสางนางไม้เทวดาเราก็ดึงมาให้เชื่อตถาคตเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ายังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้มีศีลสัมปทานนะยังมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้มีจาคะสัมปทานให้ท่านฝึกสละสลึงหนึ่งก็เอานิดหนึ่งก็เอาแบ่งปันอาหารวิธีฝึกรักความตรณีของพุทธเจ้าคือแบ่งอาหารอาหารคือคำข้าวในจานที่เรากำลังจะกินเนี่ยก่อนกินเนี่ยพุทธเจ้าบอกให้แบ่งนะนะตรงนี้จะเป็นการฝึกการละความตระหนี่แล้วก็ฝึกได้เราก็ลองก่อนฝึกตัวเราเองคุณแม่เอาอันนี้ไปทานนะคุณแม่ทานอันนี้นะคุณแม่ก็เห็นต่อไปวันต่อไปคุณแม่อาจจะแบ่งให้เราบ้างเป็นการฝึกละความตระหนี่ยมดูในพระสูตรเนี่ยในหนังสือเรื่องทานพระองค์จะบอกว่าภิกขุทั้งหลายถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ไซหากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่พึงบริโภคนะอันหนึ่งมนทินคือความตรณีจะไม่พึงครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นแม้คำข้าวคือก้อนข้าวของสัตว์เหล่านั้นจะพึงเหลืออยู่คำสุดท้ายก็ตามถ้าปฏิฆาหกแปลว่าผู้รับทานของพวกเขายังมีอยู่หากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้แบ่งคำข้าวคำสุดท้ายแม้นั้นก็จะไม่บริโภคภิกขุทั้งหลายแต่เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงไม่ได้ให้ทานก่อนบริโภคนะอันหนึ่งมนทินคือความตรณีจึงยังครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นดังนั้นเราจึงให้ฝึกการให้ทานก่อนบริโภคนะแบ่งปันในวงอาหารเราเนี่ยแบ่งคนโน้นแบ่งคนนี้เป็นการละความตระหนี่แล้วเราจะเห็นว่าบางทีเราไม่อยากแบ่งชิ้นใหญ่เราแบ่งชิ้นเล็กให้เขาเก็บชิ้นใหญ่ไว้อะไรอย่างนี้นะเราจะเห็นความหวงนะนี่จึงเป็นการฝึกการละนี่ข้อที่3ละข้อ4ก็คือยังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาให้ท่านเห็นการเกิดการดับความไม่เที่ยงนะอันเนี้ย4ข้อเนี่ยบุตรคนใดยังมารดาบิดา
ผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธายังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้มีศีลสมาธิไล่ไป4ข้อนะชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดานี่การตอบแทนบุญคุณอย่างสูงสุดและถูกต้องคือทำอย่างนี้ด้วยการให้ธรรมะ4ประการแก่ท่านเข้าใจมั้ยพยายามแล้วเราจะอยู่เป็นสุขในครอบครัว แต่ต้องใช้ความเพียรนิดหนึ่งใช้ความอดทนนะแต่ธรรมะเปลี่ยนคนได้โยคำพูดเราคำพูดปุถุชนเปลี่ยนคนไม่ได้หรอกธรรมะเปลี่ยนคนได้นะดังนั้นเราใช้ธรรมะของพระศาสดาไปเปลี่ยนเขาวันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันละหน่อยใช้ความเพียรเอานะเสียงออกมั้ยเสียงไม่ออกเปิดไมค์หรือยังฮัลโหลได้ยินแล้วค่ะคือที่พระอาจารย์กล่าวอะค่ะหนูเคยได้ฟังแล้วพยายามทำแล้วใช่ไหมแต่ไม่สำเร็จไม่ได้เลยคือแบบคือด้วยว่าเราเป็นลูกอะค่ะก็เลยแบบว่าอะไรหรอไร้สาระคือเขาสำหรับเขาอะคือก็แบบไม่เป็นไรไม่ฟังดังอย่างนั้นเราต้องฝึกตนก่อนเราต้องทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างทำตัวเราให้ดีนั่งสมาธินะรักษาศีลทำเราให้ดีเขาจะเห็นเองเขาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราแล้วจากนั้นเนี่ยจิตเขาจะค่อยๆโน้มเอียงมาเองดังนั้นถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเนี่ยพระองค์บอกว่ากำลังที่จะไปโน้มน้าวคนอื่นมันจะไม่มีมันจะไม่มีกำลังดังนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวเราก่อนฝึกตัวเราอย่างน้อยตัวเราได้ประโยชน์เราฟังธรรมะที่ถูกต้องเรานั่งสมาธิเราจะทานเราก็ทานแต่พอดีเดินตามพระพุทธเจ้าหมดเลยเราจะเริ่มแนะนำเขาได้ละแล้วเขาจะฟังเราเขาจะศรัทธาเราว่าเราเป็นคนดีขึ้นนะโกรธน้อยลงนะดูแลอะไรต่างๆรับผิดชอบอะไรต่างๆธรรมะเท่านั้นที่เป็นตัวเปลี่ยนแปลงคนนะลองดูอีกทีก็ได้นะค่ะขอบพระคุณมากค่ะกราบนมัสการนะครับพระอาจารย์คึกฤทธิ์นะครับที่หนทางของความที่จะไปสู่พระนิพพานเนี้ย มันก็มีฐานศีลภาวนาพระอาจารย์แต่สิ่งหนึ่งที่ลูกศิษย์อยากจะถามท่านก็คือการบริจาคทานเนี่ยนะครับมันเป็นการเสียสละที่ให้เราเนี่ยไม่โลภมากทีนี้การบริจาคทานเนี่ยมันมีทานตัวไหนนะครับที่พุทธองค์ท่านบัญญัติเอาไว้ในขณะที่พวกเรายังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้นะครับที่จะทำเช่นโบสถ์ศาลาพระป่ากฐินสังฆทานแล้วก็พระไตรปิฎกอะไรเหล่านี้พระอาจารย์ครับอยากจะถามพระอาจารย์ว่ามันมีบุญอันไหนที่ยิ่งใหญ่กับนมัสการครับท่านเรียงไว้เยอะนะท่านเรียงมันอยู่ในพระสูตรเวลามะพรามตั้งแต่การที่เวลามะเนี่ยเป็นคนรวยมากเราก็แจกถาดเงินเต็มไปด้วยทอง 84,000 ถาดทาแจกถาดทองเต็มไปได้เงิน 84,000 ถาดแจกช้างม้ารถน้ำข้าวน้ำผ้ายวดยานเยอะแยะไปหมดเลยโยมกับคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าสู้ให้กับโสดาบันรูปเดียวไม่ได้นี่เรื่องของทานนะแล้วทานที่ให้กับโสดาบันหนึ่งรูปสู้ให้กับโสดาบันร้อยรูปไม่ได้ทานที่ให้กับโสดาบัน100รูปสู้ให้กับสกทาคามี1รูปไม่ได้ไล่ไปอย่างละ100ถึงอรหันต์ให้ทานกับอรหันต์100สู้ให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์เดียวไม่ได้ให้กับพระปัจเจก100สู้ให้กับสัมมาสัมพุทธะรูปเดียวไม่ได้และทานนั้นทั้งหมดเนี่ยสู้สร้างกุฏิวิหารไม่ได้สร้างกุฏิวิหารนะก็ยังสู้การถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งไม่ได้เป็นสรณะไม่ได้เห็นนะ
โยมไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะทานที่โยมทำมาทั้งหมดนะสู้อันนี้ไม่ได้และการที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะสู้รักษาศีล5ไม่ได้ศีล5จึงเป็นมหาทานชั้นเลิศการไม่ฆ่าสัตว์เป็นอภัยทานอเวลทานอภยปัชทานไม่มีประมาณเป็นการให้ทานคือให้การไม่มีเวรไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนอย่างแก่สัตว์อย่างไม่มีประมาณโยมไม่ต้องไปวิ่งปล่อยนกปล่อยปลาอะไรให้ยุ่งวุ่นวายในชีวิตมากมายแค่โยมไม่ฆ่าสัตว์สัตว์ทั้งหลายไม่ต้องล้มตายเพราะเราเป็นจำนวนมากมหาศาลทุกวันทุกเวลาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาเป็นมหาทานชั้นเลิศอภัยทานอเวลทานอภยปัชทานแล้วการรักษาศีล5ก็สู้การเจริญเมตตาชั่วเวลาสูดดมของหอมไม่ได้แค่โยมดมของหอมเนี่ยชื่นใจเนี่ยได้บุญมากกว่าทั้งหมดที่กล่าวมาเห็นนะมหาศาลนี่เจริญเมตตาและการเจริญอนิจจสัญญาชั่วเวลาลัดนิ้วมือสั้นกว่าสูดดมของหอมอีกได้มากกว่าที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดพระพุทธเจ้ามาสุดที่การเจริญอนิจจสัญญาคือเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงในโลกเนี่ยแม้เวลาลัดนิ้วมือนั่นคือบุญอันยิ่งใหญ่มากกว่าที่บรรยายมาแล้วทั้งหมดเลยเลือกเอาจะทำอย่างไรนะอยากทำแค่ไหนอย่างไรอีกอันหนึ่งก็คือการแบ่งบุคคลที่เราไปให้ทานบุคคลที่เราไปให้ทานเนี่ยพระองค์เริ่มจากสัตว์เดรัจฉานให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานได้ร้อยเท่าให้ทานกับปุถุชนที่ทุศีลได้พันเท่าให้ทานกับปุถุชนที่มีศีลได้แสนเท่าให้ทานกับบุคคลภายนอกผู้ปราศจากกามคือบุคคลที่กำลังหลีกออกจากกามได้แสนโกฏิเท่านะให้ทานกับอริยบุคคลนับประมาณไม่ได้เหมือนห่วงน้ำในมหาสมุทรไม่อาจนับได้ว่าเท่าไหร่ นี่จัดลำดับไว้นะจะป่วยกล่าวไปยายถึงอริยบุคคลขั้นสูงยิ่งขึ้นแค่โสดาบันยังนับประมาณไม่ได้เลยนะนี่คือปาติปุคคลิก14นะทานในบุคคล14จำพวกดังนั้นเราให้ทานไปเนี่ยเข้าทุศีลหรือเข้ามีศีลเราดูก่อนหรือเปล่านะพระองค์จึงบอกให้ทานแก่บุคคลผู้ควรให้ลุกลับทำอัญชลีกรรมสามีชิกรรมแก่บุคคลผู้สมควรเข้าใจไหมนี่เป็นอย่างนี้เลือกเอานะแต่ทั้งหมดนี้นะนะถ้าวางจิตในการให้ทานผิดก็ยังปรินิพพานไม่ได้ยังไม่พ้นนรกดังนั้นทานคุณจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามถ้าคุณวางจิตผิดคุณปรินิพพานไม่ได้ถ้าวางจิตถูกปรินิพพานได้ ดังนั้นมาสนใจอยู่ที่การวางจิตของเราดีกว่าว่าเราวางจิตถูกหรือผิดเพราะทานจะน้อยจะมากจะเศร้าหมองจะประณีตวางจิตถูกใช้ได้หมดคือสละละการละความตระหนี่อันเป็นมนทินให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิตหรือปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตเนี่ยคือการละความตระหนี่อันเป็นมลทินมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือนโยมอยู่คลองเรือนไปในครอบครัวเราเนี่ยเป็นอริยบุคคลได้นะขอเข้าใจนะ พระอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยศิษย์ก็มีส่วนที่อยากจะทราบอยู่เรื่องต่อไปก็คื
ในเมื่อบริจาคเรียบร้อยแล้วนะครับพระท่านให้พรยถาวริวหาอย่างนี้นะครับเราจะต้องอุทิศบุญกุศลหรือไม่ถ้าอย่างนั้นเราจะทำประการใดครับพยานก็วางจิตเฉยๆวางจิตเป็นปกตินะวางจิตอุเบกขานะแค่นั้นเองการอุทิศบุญกุศลไม่ได้เป็นคำสอนที่พุทธเจ้าแบบว่าเชิดชูหรือแนะนำมากมายทั้งชีวิตพุทธเจ้าพูดแค่สองครั้งในบาลีเนี่ยที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการอุทิศจริงๆเนี่ยครั้งสองครั้งนิดเดียวน้อยมากอุทิศในบาลีเนี่ยนะนิดเดียวอุทิศในภาษาไทยไปเขียนเองใส่ซะเยอะนะเราก็เลยคิดว่าโอ้มันต้องมีการอุทิศไม่งั้นก็กลายเป็นทำบุญแทนกันหมดเลยสิสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมทำกันเองต้องทำเองสร้างเองนะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับขอถามสักข้อนะครับเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับเพราะที่นั่งอยู่ตรงนี้ทำธุรกิจนะครับทำเหตุปัจจัยอะไรนะครับทำให้เราข้ามจากอุปสรรคแล้วประสบความสำเร็จเร็วในธุรกิจครับพระญาติครับน่าสนใจถ้าบอกแล้วจะทำกันไหมบอกแล้วจะทำกันไหมเออต้องทำนะต้องทำนะมีเหตุอยู่5ประการแค่นั้นเองนะเหตุ5ประการไปบนกันไหมผ่านมาในชีวิตหรือยังเรื่องบนผ่านมาแล้วนะปล่อยวางได้สร้างเหตุปัจจัย5ประการตามคำสอนของตถาคตผู้เป็นสัพพัญญูรู้จริงทุกเรื่องนะไม่มีการไม่จริง1ข้อแรกคือศรัทธาสัมปทาต้องรู้ก่อนว่าใครในโลกนี้รู้จริงคือพระพุทธเจ้าศรัทธาสัมปทาเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและคำสอนของตถาคต 2. ศีลศีลสัมปทาชี้มาที่ศีล5ศีล5โยมต้องดีข้อ3ชี้มาที่สุตตะคำของตถาคตโยมต้องอ่านต้องฟังเพราะมันเป็นการเสริมปัญญานะข้อที่4จาคะสัมปทาต้องมีการเสียสละมีการแบ่งปันข้อที่5ปัญญาสัมปทานะปัญญามี2มุมละนิวรณ์5อารมณ์อกุศลทั้งหลายรีบทิ้งละง่ายๆด้วยการรู้ลมหายใจเข้าออกอารมณ์อกุศลจะดับแล้วอันที่สองคือเห็นอริยสัจการเกิดการดับทุกสมุทัยนิโรธมรรคความสำคัญที่เกิดกับดับปัญญาพุทธเจ้าบอกคืออะไรคือการเข้าไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปเกิดดับใครเห็นคนนั้นมีปัญญาปัญญาพระพุทธเจ้าต้องการแค่นี้5ข้อนี้ใครทำพระองค์บัญญัติ5ข้อนี้ว่านี้คือเหตุสมปรารถนาบุคคลนั้นปรารถนาอะไรเดี๋ยวจะสำเร็จแล้วเราปล่อยวางไปเลยเราสร้างเหตุบุรุษต้องการน้ำมันหน้าที่คือเอาเมล็ดงาเกลี่ยลงในรางปราพรมน้ำเอามือคั้นแต่ถ้าเอาเม็ดทรายเกลี่ยลงในรางปราบพรมน้ำเอามือคั้นบุรุษคนนี้ไม่ได้น้ำมันแม่ไก่ไม่มีหน้าที่ที่จะคิดว่าลูกเราจะออกมาเมื่อไหร่อะไรยังไงไม่มีฤทธานุภาพที่จะโดนบันดาลว่าลูกของเราจงออกจากไข่ในวันนั้นวันนี้แต่แท้ที่จริงแม่ไก่ต้องกกไข่ให้ดีพลิกไข่ให้ทั่วสร้างเหตุถูกต้องถึงจะหวังไม่หวังลูกไก่ก็จะใช้จะงอยปากและจะงอยเล็บเจาะกระป๋อฟองไข่ออกมาได้โดยสวัสดีเองเพราะเขาสร้างเหตุถูกต้องดังนั้นโยมสร้างเหตุ5ประการนี้ความสำเร็จมาเองถึงจะหวังถึงจะไม่หวังทั้งหวังทั้งไม่หวังทำความหวังก็หาไม่ได้ทำความไม่หวังก็หาไม่ได้ก็ยังได้ผลเพราะสร้างเหตุถูกเข้าใจไหมนี่
ถ้าเชื่อพระเจ้าทำซะพระอาจารย์ครับขออีกสักข้อหนึ่งนะครับนะครับติดลมแล้วพระอาจารย์ครับการทำสมถกรรมฐานเนี่ยครับอาจารย์เราสามารถนะครับทำอานาปานสติเนี่ยเข้าถึงขั้นลักษณะว่าพักจิตได้นะครับทีนี้เรามันไม่เกิดปัญญามันเกิดความสุขมันสามารถพักจิตได้นะพระอาจารย์ทีนี้เราจะโน้มนำจิตเรายังไงไปให้เห็นจิตเกิดดับเกิดดับอย่างพระอาจารย์พูดนะครับไม่ยากจริงๆอานาปานสติเป็นทั้งสมถะวิปัสสนาในตัวเสร็จเป็นทั้งสองอันแต่ผู้ไม่มีปัญญาก็จะทำวิปัสสนาไม่ได้เหมือนพ่อครัวที่ไม่ฉลาดทำอาหารให้พระราชาไม่สังเกตว่าพระราชากินอะไรวันนี้กินอะไรนี้กินอะไรนะก็ไม่ได้รับรางวัลจากพระราชาดังนั้นเราเจริญสมถะเราต้องรู้จักสังเกตอะไรหายไปอะไรเกิดขึ้นอะไรหายไปอะไรเกิดขึ้นการที่โยมอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันอยู่กับลมตลอดไหมล่ะมันก็ไม่ตลอดนั่นนะลมมันหายไปเมื่อไหร่แล้วอะไรเกิดขึ้นความคิดเกิดพอความคิดเกิดเราก็ต้องทิ้งความคิดแล้วกลับมาอยู่กับลมนั่นคืออะไรความคิดดับลมเกิดหลุดไปลมดับคือรูปดับความคิดเกิดคือนามเกิดดึงกลับมานามดับรูปเกิดรูปเกิดนามดับมันจะสลับกันอยู่อย่างนี้ใครเห็นอย่างนี้เรียกว่าคนนั้นมีปัญญาเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้ด้วยการนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกธรรมดาเกิดดับมีให้เห็นอยู่คาตาแต่ไม่ดูเข้าใจไหมดังนั้นวิปัสสนามีอยู่คาตาคาใจเราเนี่ยหน้าที่เราสังเกตพระราชาก็กินอาหารให้เราดูอยู่เนี่ยแต่เราไม่สังเกตใช่ไหมก็เป็นพ่อครัวที่ไม่ฉลาดก็ไม่ได้รับรางวัลจากพระราชานี่พระเจ้าอุปมาไว้หมดนะดังนั้นคำพูดที่ถูกต้องคือสมถะวิปัสสนาคำว่ากรรมฐานไม่มีนะมาเติมทีหลังกรรมฐานแปลว่าฐานะแห่งการงานการงานของบรรพชิตการงานของคฤหัสถ์ส่วนการงานของบรรพชิตจะไม่ลงรายละเอียดคำว่ากรรมฐานจะจบแค่นั้นจากนั้นจะใช้คำพูดแค่ว่าสมถะกับวิปัสสนาสมถะก็คือจิตมีอารมณ์อันเดียววิปัสสนาคือเห็นการเกิดการดับเป็นปัญญากิจสองอย่างทำแค่นี้และสองตัวนี้ถูกใช้เรียกแทนอริยมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8ทั้งหมดถูกย่อเหลือ2คือสมถะกับวิปัสสนาแค่นั้นเองและย่อด้วยการรู้ลมหายใจเข้าออกก็จบแล้วนะโอเคไหมวันนี้เต็มเปี่ยมนะนะดังนั้นก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มานะทำบุญถวายทานมาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ